ณเวลานี้เป็นโอกาสพิเศษเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานมัสการพระแก้วมรกตสามฤดูที่อยู่ตรงหน้านี้เลยนะฮะที่พระธาตุดอยสะเก็ดเนาะแล้วก็ผมขออาราธนากราบท่านตรงนี้เลยนะฮะขออนุญาตตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสวาขาโตภะคะวตาตโมธัมมังนมัสสามิอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชังสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสทาเทมนุสานังพุทโธภะคะวาติสเปสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เทอญขออนุญาตบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยทำมาในอดีตปัจจุบันขออุทิศให้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอพระองค์จงส่งผลบุญเหล่านี้ให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทุกคนทุกท่านเทวดาประจำตัวเทวดาประจำสถานที่แห่งนี้บ้านเล็กที่อยู่อาศัยแล้วก็ขอท่านจงท่านพระแก้วมรกตจงอวยพรแก่ลูกซึ่งมาสักการะวันนี้ให้ประสบความสำเร็จทั้งลาภยศบารมีแล้วก็ที่อยู่อาศัยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็แผ่ไพศาลไปถึงบรรดาญาติมิตรเพื่อนฝูงที่ร่วมกันโมทนานะไม่ว่าปัจจุบันแล้วก็พบใดๆนะฮะให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองตลอดกาลนานสาธุสาธุสาธุแล้วก็ขออนุญาตพามาชมเกจิอาจารย์ดังๆที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับแล้วก็คงไม่ต้องเอ่ยนามเนาะท่านประดิษฐานอยู่ที่นี่ครบทุกองค์เลยนะแล้วก็ขอท่านอำนวยพรแก่เพื่อนญาติมิตรทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานทุกกิจกรรมที่ทำนะแล้วก็อยากให้ติดตามโพสต์นี้แล้วผมจะพาเดินยาวนิดนึงนะครับผมจะพาเดินไปสักการะพระธาตุด้วยกันนะฮะตอนนี้เลยนะครับเอาละครับผมพาเดินเลยนะครับเอาละครับนะครับดูองค์เจดีย์งดงามประดุจทองคำเลยครับสวยงามมากมายนะเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะในการสักการะเลยนะเนื่องจากผมไม่สามารถลงกราบได้ก็ขออนุญาตใช้จิต
นะฮะนอบน้อมแล้วก็สักการะต่อองค์ท่านแล้วก็พาเพื่อนๆเดินมาชมนะฮะผมพาชมภายในก่อนเนาะภายในก่อนภายในนี่ประดิษฐานอะไรไว้บ้างก็อ๋อมีองค์เจดีย์อีกองค์หนึ่งอยู่ข้างในเนาะก็งดงามมากมายแล้วก็ขออนุญาตบูชาตรงนี้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยเขามีคำบูชาให้อธิษฐานก็อธิษฐานไว้พร้อมๆกันไหว้พระธาตุดอยสะเก็ดอรหังวันทามิอิทะปะติทิตาพุทธเกสาสาธุโยตัสสาพุทธาพานุเวนะสัทธาโสตพีพระวันตุเมขออำนวยพรที่ได้สร้างบุญในวันนี้นี่ผมพาเดินรอบๆภายในก่อนนะแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวดูพารอบนอกแล้วก็อวยพรแก่เพื่อนๆทุกคนแล้วก็ญาติมิตรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าข้าพระเจ้าได้รับคุณกุศลครั้งนี้ไปกับข้าพเจ้าด้วยแล้วก็ผมพาเอารอบเดียวก่อนนะแล้วก็ลองดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์นั่งอยู่ภายในนะฮะแล้วก็องค์นี้ไม่แน่ว่าจะเป็นท่านพุทธาจารย์โตหรือหลวงปู่ทวดนะฮะก็ท่านก็จะคล้ายๆกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมพารอบข้างนอกอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมจะปฏิบัติส่วนตัวนะเอาละครับรอบนอกออกมาแล้วนะครับรอบนอกเนื่องจากข้างบนนี่มันร้อนเนาะมันก็จะมีทางเดินซึ่งปูด้วยหญ้าเทียมไว้นะฮะแต่ละข้างเนี่ยก็มีประติมากรรม อยู่รอบนะฮะแล้วก็จะมีผมเข้าใจว่าข้างๆเนี่ยพระเจดีย์เนี่ยน่าจะคู่กับโบสถ์เนาะคู่กับโบสถ์นะอันนี้ผมพาดูรอบๆก่อนนะครับอันนี้จะยาวนิดนึงแต่ไม่ตัดต่อเลยไม่ตัดต่อเลยเนาะแล้วก็มีสถานที่ให้บริการสำหรับที่จะมาบูชาพี่ครับขออนุญาตอันนี้เป็นโบสถ์หรือว่าเป็นเป็นวิหารชื่อเป็นวิหารที่บรรจุวิหารนี้เป็นสำหรับประดิษฐานพระพุทธเจ้า5พระองค์เจาะแต่พระธาตุนี่จะเป็นบรรจุที่สภาพค่ะอ๋อโอเคเลยเดี๋ยวผมจะได้ลงไปทางโน้นต่อครับขออนุญาตครับอันนี้จะพาเพื่อนๆยาวหน่อยเนาะเนาะก็จะเห็นจะรอบข้างบนนะครับนะแล้วก็ไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆไปกราบนมัสการในวิหาร
ที่ประดิษฐ์สถานก็เรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับกระดูกเขาเรียกอะไรของพระพุทธเจ้าทั้ง5 พระองค์จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไม่รู้เปิดไหมอย่างพี่เขาพูดไว้เมื่อกี้นี้นะให้ดูรอบๆเดี๋ยวเราไปที่วิหารกันเลยเนาะโอ้ยก็ถือว่าเป็นความปรับลืมและความโชคดีเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสได้มาตรงนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ชมไหมเดี๋ยวกำลังพามารอบๆก่อนให้เพื่อนๆดูรอบๆบริเวณก่อนครับว่าเป็นอย่างไรให้รอบบริเวณก่อนเป็นอย่างไรแล้วก็ในส่วนของวิหารประมาณนี้เลยครับมีพญานาค3 เศียรอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็โอ้โหงดงามมากเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องหน้ากล้องหลังก็เดินพาเพื่อนๆขึ้นไปนมัสการในวิหารนะพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนได้น้อมจิตนะนมัสการพร้อมๆกันเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนภายในความวิจิตรว่าสวยงามแค่ไหนสวยมากนะฮะข้างบนเลยสวยงามมากมายนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอันนี้จะยาวนิดนึงนะก็นมัสการท่านอาจารย์รบกวนถามหน่อยว่าที่บอกว่าปฏิฐานอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าทั้ง5เนี่ยอย่างไรกันบ้างครับก็ไปถามมือข้าพิจิตรศึกษาอ๋ออ๋อจะถามอะไรครับก็ถามข้าพิจิตรศึกษาอ๋อครับได้ครับก็ขอบพระคุณแล้วก็นมัสการท่านเกี่ยวกับนี้นะต้องถามข้าพิจิตรศึกษาโอ้เป็นยุติศิลป์แบบนี้อ๋อท่านก็เป็นพระที่อยู่ในนี้ครับครับผมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรท่านนะไม่เป็นไรท่านอันนี้เขาบอกว่าได้ปฏิฐานเหมือนกับอะไรมวลของร่างกายหรืออะไรส่วนหนึ่งของพระพุทธเจ้าทั้ง5เนี่ยไว้ในที่นี่ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างไรก็เขาเรียกอะไรก็จะหาความรู้มาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันตอนนี้เราก็มีโอกาสแล้วก็น้อมสักการะท่านตรงนี้ก่อนให้เห็นทั้งหมดก่อนครับข้างบนในวิหารนี้นะฮะแล้วก็ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการนมัสการเลยแล้วกันครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงครับอ๋อท่านให้รายละเอียดมา
ตามนี้แต่ว่าคงยังไม่ได้อ่านให้เพื่อนๆได้ดูเนาะแต่ก็ส่องให้เห็นแล้วก็เดี๋ยวค่อยซูมเอาเนาะแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยผมก็จะเก็บอันนี้ที่ท่านให้ไว้แต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ได้ตัดเลยเนาะแล้วก็ขออนุญาตนมัสการในโบสถ์นี้ก่อนเนาะแล้วก็เพื่อนก็น้อมจิตนมัสการไปด้วยกันได้เลยนะครับผมขออนุญาตทำภารกิจของผมนิดหน่อยนะแล้วก็ขออนุญาตจบไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมแล้วครับเป็นความปลาบปลื้มก็ขอบพระคุณท่านครับท่านเอาข้อมูลมาให้กระดาษเอาละเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้เลยแล้วกันครับแล้วก็ให้เพื่อนๆน้อมจิตกันนะครับผมจะจบโพสต์นี้ไว้ตรงนี้ก่อนนะแต่ผมให้เห็นภาพทั้งหมดทั้งมวลก่อนเลยนะครับขออนุญาตขอบคุณที่ติดตามขออนุญาตให้เพื่อนๆช่วยแชร์ด้วยนะครับผลบุญเหล่านี้ก็ขอให้ได้รับกันทั่วหน้าทั่วกันเทอญครับ